ัสดีครับที่นี่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาคารสาขาวัฒนะโดยกองส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการย้อมสีเสื้อดำและเสื้อสำหรับที่จะเข้ามารับบริการในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาคารสาขาวัฒนะครับก่อนอื่นเราจะแนะนำส่วนผสมก่อนนะครับจะมีสีย้อมผ้าที่เป็นสีผ้าฝ้ายกับเกลือโดยส่วนผสมแล้วหลักๆส่วนผสมหลักจะมีแค่นี้นะครับในอัตราการใช้งานต่อเสื้อ1ตัวเสื้อที่เราจะใช้นะครับสำหรับผู้ที่จะเข้ามารับบริการย้อมผ้าเนี่ยควรจะเป็นเสื้อที่เป็นใยธรรมชาติได้แก่ผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าลินผ้าลินินแต่ถ้าเป็นเสื้อที่ใช้งานแล้วนะครับขอแนะนำให้ซักมาก่อนเพราะคราบใครที่อยู่ในเสื้อเนี่ยจะทำให้การติดของสีจะยากเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะได้เป็นสีเทาเข้มไม่ถึงกับดำแต่ถ้าเป็นเสื้อใหม่หรือเสื้อเก่าเสร็จสามารถเอามาใช้งานได้เลยครับครับอัตราส่วนของสีนะครับสำหรับผู้ที่จะกลับไปย้อมที่บ้านต่อเสื้อ1ตัวเราจะใช้สีประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ20กรัมเพราะสีดำเราต้องใช้มากกว่าสีปกติกับเกลือประมาณ2ช้อนโต๊ะเกลือเนี่ยเราจะใช้เกลือแกงหรือเกลือสมุนก็ได้แต่เกลือสีเทาจะใช้ไม่ได้นะครับครับสำหรับเสื้อที่จะใช้งานไม่ได้ก็คือเสื้อที่เป็นใยสังเคราะห์ได้แก่พวกเสื้อที่เป็นใยโพลีเอสเตอร์ต่างๆนะครับกับเสื้อผ้าฝ้ายเนี่ยแต่ว่าด้านในที่เป็นได้ที่เย็บด้วยใยสังเคราะห์พวกนี้ก็จะย้อมไม่ติดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เตรียมเอาผ้ามารับบริการเอามาให้เราบริการย้อมให้เนี่ยกรุณาถ้าจะให้ดีซักมาก่อนให้เรียบร้อยจะทำให้ติดดีขึ้นครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเราบริการย้อมเสื้อให้ฟรีนะครับให้มาลงทะเบียนก่อนแล้วก็เราก็จะบริการย้อมให้ตามคิวที่กำหนดไว้นะครับครับขั้นตอนคร่าวๆในการย้อมนะครับก่อนอื่นเราจะต้มน้ำให้เดือดแล้วเราก็จะเอาเกลือเนี่ย2ช้อนโต๊ะลงไปละลายให้เรียบร้อยพอเกลือละลายแล้วค่อยเอาสีลงไปละลายต่อถามว่าทำไมจะต้องเอาเกลือละลายก่อนเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราสีลงไปก่อนเราจะไม่เห็นว่าเกลือละลายหมดหรือยังนะครับพอเราละลายเข้ากันแล้วเราก็ถึงจะเอาเสื้อลงไปต้มในน้ำสีต้มอยู่ประมาณต่อเนื่อง5นาทีคือเราต้องหมั่นคนเสื้อกับด้านตลอดเวลาถ้าเราไม่คนเสื้อเนี่ยจะทำให้ด้านบนเนี่ยสีจะไม่สม่ำเสมอเพราะนั้นถ้าต้องการสีสม่ำเสมอเราต้องคนเสื้อตลอดเวลาพอครบ5นาทีก็ยกเสื้อขึ้นไปล้างในน้ำเปล่าจนสีหยุดตกสำหรับถ้าที่เอาเสื้อมาให้เราบริการย้อมให้ฟรีนะครับเราก็จะตากไว้ให้แค่พอหมาดแล้วให้ท่านประชาชนทั่วไปเนี่ยเอากลับใส่ถุงกลับไปตากต่อที่บ้านหรือจะกลับไปซักอีกทีก็ได้ครับครับทั้งหมดก็มีขั้นตอนเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานย้อมสีเลยนะครับสีที่เราเตรียมเนี่ยตามที่เราได้อธิบายในครั้งแรกเนี่ยต่อเสื้อ1ตัวเราจะใช้สี20กรัมหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะกับเกลือ2ช้อนโต๊ะพอคราวนี้เสื้อเราจะใช้ทั้งหมดในการย้อมครั้งนี้เราจะใช้3ตัวเพื่อนั้นก่อนอื่นเราจะต้องใส่เกลือแล้วคนให้ละลายก่อนทั้งหมดเป็นคูณ3เข้าไปเป็น6ช้อนโต๊ะหรือในการ2ช้อนโต๊ะเนี่ยเราจะใช้สามารถต้มได้ง่ายๆเราใช้ครั้งละ1อุ้งมือคือ2ช้อนโต๊ะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ทำที่บ้านอย่างนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะผมก็ใส่ไปก่อนน้ำต้องเริ่มเดือดแล้วนะครับ2ตัว3ตัวครับแล้วเราก็คนให้เกลือละลายสำหรับน้ำที่เราใช้ตอนนี้มันเป็นน้ำที่เราได้ย้อมไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสีมันจะดำจะวิธีที่จะดูว่าเกลือละลายหรือยังก็คือเราคนด้านล่างให้รู้สึกว่าเกลือละลายหมดแล้วครับพอเกลือละลายหมดแล้วเราก็จะใส่สีทั้งหมด3ตัวเราก็ใส่3ช้อนโต๊ะนี่1นะครับค่อยๆเทลงไป2 3หลังจากนั้นก็คนให้สีละลายในการย้อมนะครับสำหรับกระมังไซส์ขนาดนี้ปริมาณน้ำที่ใส่ก็คือปริมาณแค่น้ำท่วมผ้า
เพราะฉะนั้นในการย้อมเนี่ยเสื้อ3ตัวเนี่ยกำลังดีจะสามารถจะคนเพราะเราต้องกลับเสื้อตลอดเวลาเนี่ยมันจะสามารถคนกลับเสื้อได้ง่ายอย่าใส่ปริมาณผ้าเยอะเกินไปนะครับให้ทยอยย้อมถ้าทยอยย้อมทุกตัวจะดำสนิทแต่ถ้าใส่ปริมาณเยอะบางตัวที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะย้อมไม่ติดแล้วก็หรือไม่ก็สีด่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถใส่ลงไปได้เลยครับจะกลับด้านหรือจะไม่กลับด้านก็ได้นะครับแต่ไม่ควรติดกระดุมคือเราควรแกะกระดุมออกให้หมดแล้วก็ลงไปแช่ได้เลยแล้วคือลงไปย้อมได้เลยทั้งตัวนี่ตัวที่1 นะครับนี่ตัวที่2 อย่างตรงนี้จะเห็นว่าเป็นใยเป็นเส้นใยที่ไม่ใช่ธรรมชาติที่เป็นลวดลายแต่เป็นใยสังเคราะห์ตรงนี้อาจจะย้อมไม่ติดนะครับหรือติดแค่บางส่วนคร่าวๆครับเห็นไหมครับมันจะติดแค่บางส่วนเพราะนั้นสำหรับผู้ที่เข้ามารับบริการย้อมผ้าเนี่ยกรุณาเตรียมเสื้อเฉพาะที่เป็นเสื้อที่เป็นผ้าฝ้ายจะดีที่สุดครับต่อไปเป็นตัวที่3ครับจะเห็นว่า3ตัวเนี่ยน้ำปริมาณน้ำจะท่วมผ้าพอดีเราก็จะเริ่มคนแล้วก็กลับผ้าตลอดเวลาจับเวลานะครับประมาณ3-5 นาทีคนผ้าตลอดเวลานะครับทุกด้านจะได้สีเท่ากันอันนี้ตัวอย่างคือส่วนใยผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์จะย้อมไม่ติดแม้จะติดสีดำจางๆแต่ถึงเวลาซักจริงๆก็จะออกครับสีก็จะหลุดออกไปสำหรับผู้ที่จะกลับไปย้อมเองที่บ้านนะครับสามารถใช้ปี๊บต้มผ้าได้อย่างน้อยปริมาณภาชนะที่จะใช้ควรจะสามารถใส่น้ำให้ท่วมผ้าได้ครับแต่ภาชนะนั้นหลังจากใช้แล้วไม่ควรกลับไปใส่อาหารนะครับขอบคุณมากครับในการย้อมเนี่ยเราจะคนไปเรื่อยๆประมาณ 3-5 นาทีครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่พอเสร็จแล้วเราก็จะยกไปซักน้ำปากโอเคครับในขั้นตอนการล้างนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเสื้อที่มีใยสังเคราะห์ผสมมันจะไม่ดำสนิทมันจะออกสีเทาครับส่วนเสื้อที่มีกระดุมเนี่ยมันทำมาจากพลาสติกเพราะฉะนั้นกระดุมก็จะไม่ติดสีดังนั้นท่านที่เอาเสื้อกลับไปซักต่อที่บ้านนะครับก็ควรจะซักแยกกับผ้าสีปกติเพราะว่าสีที่เราใช้เป็นสีย้อมฝ้ายมันจะซักแล้วตกใส่ตัวอื่นดังนั้นหลังจากการซักการรับบริการในการย้อมที่นี่แล้วกลับไปเนี่ยครับซักแยกอีกทีนะครับขอบคุณครับแยกกับเดียวก็พอแล้ว